ไม่ถนัดครับฟารินอสครับยิงวืดเที่ยงธีรธรครับออกมาทางซ้ายเออลึกได้นะครับคิดะไม่ถึงบอลครับบอลมาเข้าทางธีรธรนาทีนี้ว่าออกมาให้กับธีรธรบุญบาทพันยังดีการกันไม่ดีธีรธรครับเจอกับนากาซาวะนากาซาวะจ่ายไม่ผ่านวางยาวขึ้นมาธีรธรจ่ายขนาดเส้นไม่ผ่านยังได้ทุ่มอยู่ธีรธรพลิกหนีจบตรง10นาทีแรกนะครับเกมค่อนข้างสูสีครับธีรธรจ่ายโอเคนะครับปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบเล่นกับข้างสนามคุณซิลของทางเจ้าบ้านนะครับโอ้ยเลยทีเดียวเอ็นโดโอกิฮาระให้มาที่พัฒนากะตามประกบตามบีบได้ดีครับทีมเจ้าบ้านเกมนี้ผ่านไป16 17นาทีเตะบราซิลเพิ่งได้เอ่ยชื่อเนี่ยแหละครับธีรธรไหลกลับมาก่อนครับเอ็นโดกลับไปที่ธีรธรแล้วก็จ่ายเข้ามาตามช่องเอ้าธีรธรบุญมาทันครับขึ้นสูงเปิดมาลูกนี้ชกออกมาลองบอลได้แล้วนะครับตอนนี้ธีรธรจ่ายมาสวยครับโคดโดธีรธรครับมารองธีรธรหลอกหนึ่งจังหวะจ่ายกลับมาที่โกกิฮาระธีรธรจ่ายมาครับโกกิฮาระธีรธรข้ามฟากไปครั้งหนึ่งธีรธรครับให้มาที่เอ็นโดแต่แล้วลูกนี้ออกไปสักก่อนบอลมาทันลักพลิกมาคินโซโคโรกิแม้ว่าจะไม่ติดทีมชาติญี่ปุ่นแล้วแต่ว่ายังเก่าเมเกอร์นะครับยืนอยู่ข้างหลังศูนย์หน้าธีรธรวางยาวแม่นยำครับสวยด้วยมีโอกาสแล้วครับเปิดมาลูกนี้เสาจังหวะผ่านเข้ามาหน้าประตูยังไม่มีความแม่นยำสักเท่าไหร่นะครับมาอีกครั้งครับเกมบุกเลยนะครับเนี่ยวางยาวได้แม่นครับวางยาวมาเนี่ยโอ้โหหลุดเลยจังหวะโฉบครั้งนี้สกอร์ยังเสมอกันอยู่ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ธีรธรครั้งที่2ในแมตช์นี้นะครับเขาบอกว่าไม่ธรรมดาฝีไม้ลายมือของคาจิคาวะอ้าวต่อบอลกันเกือบเสียเป็นเพลย์เมคเกอร์ของโยโกฮาม่าเอฟอารีนอสเนี่ยทำเกมไม่ค่อยถนัดครับบ่อยครั้งที่ตรงวะธีรธรบุญมาทันจ่ายเข้าไปลูกนี้เปิดมาฉลับครับเดือดจัดแจ้งกว่านะครับสำหรับเลนไดมอนด์พลิกหนีไม่ได้ครับธีรธรออกมาให้เอ็นโดยูโกมาก็เลยครองบอลได้มากกว่านะครับคือเอ็นโดให้มาตรงกลางครับธีรธรมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนักเตะไทยของเราอันนี้ครองบอลได้มากกว่าบุกมากกว่าชัดเจนแล้วนะครับยูโกมาง่ายเกินเรียกว่าล้มดื้อเลยครับอ้าวบุกต่อครับอ้าวลูกนี้ไม่ค่อยทันนิดนึงนะครับก็ไม่เข้าใจกันนะครับระหว่างธีรธรบุญมาทันของไทยเรานะครับแล้วก็นากาโกวะธีรธรครับปุ่มเข้ามาตรงกลางแล้วปลอบขึ้นมาก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับจังหวะเมื่อสักครู่เอาครับยูโกฮาม่าเอฟมาริธีรธรบุญมาทันให้ไปที่เอ็นโดอยู่ที่เจ้าอุ้มครับเปิดออกมาที่ธีรธรชี้ครับชี้ไปที่ว่างเดี๋ยวจ่ายเร็วแม้ครึ่งแรกไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับฤดูกาลที่แล้วยิงถึงอีกแล้วครับธีรธรบุญมาทันจ่ายไปตรงกลางครับพยายามจะพลิกหนีธีรธรยังไม่วางครับย้อนกลับเข้ามาตรงกลางครับโอ้โหผู้หลักประตูตอนนี้ขึ้นมาสูงเลยครับหรือว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอีก1คนธีรธรครับจ่ายทะลุขึ้นมาจับบอลไม่ดีครับโดนรุมกินโต้หลายคนนะทางคิโซโคโรกิตอนนี้ยูโกฮาม่าเอฟอารีนอสเนี่ยครองบอลได้มากกว่าแบบเบ็ดเสร็จแล้วนะครับคุมเกมคุมสถานการณ์ได้ขาดแค่จังหวะคังคาว่าไหลมาครับท
ทำท่าจะง้างยิงไม่ยิงครับธีรธรโอ้โหตอนนี้เต็มไปหมดดูมาให้กับธีรธรเข้ามาช่วยตัวกลางอีกแล้วโอ้บุกเลยน่าเกือบโดนเหมือนกันนะมาน้อยฮะแต่ได้น้ำได้เนื้อคุณเป็นครั้งครับเกย์ตาเอ็นมายังหาจังหวะง้างไม่ได้อยู่ดีครับธีรธรบุญมาทันดึงจังหวะครับดึงจังหวะหลอกล่อยังหนีไม่ออกต้องย้อนกลับมาก่อนครับบุกอยู่ข้างธีรธรทำชิงจังหวะเดียวแชมป์เก่าวางยาวเข้าไปโฉบมาเอาครับเอริกโดนเสียบออกสั้นๆตามสูตรนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโยนไปหน้าประตูนะครับกับการเล่นลูกคอร์เนอร์ของดูเข้ามาเอ็ดวาร์เรดอสอ้าวจ่ายของดูวาร์เรดไดมอนด์ครับเปลี่ยนปีกซ้ายปีกขวาออกเลยนะครับยังเป็นโทมัสขวานะครับสำหรับทางคาจิปาวะธีรธรให้มาที่เอ็นโดครับ1ต่อ1ถือกลับมาที่ธีรธรล็อกหนีนะครับแล้วก็จ่ายเข้าไปตรงกลางดูเข้ามาเอ็ดวาร์เรดอสธีรธรจ่ายไปตามช่องครับธีรธรจ่ายมาให้กับเอ็นโดขยับยังได้ทุ่มอยู่ครับเอฟมารินอสลูกยิงของทางอาชูกะนะครับเอาครับถึงเปิดมาได้ดีแล้วนะครับแต่เพื่อนได้พุ่งเข้าไปไม่ถึงห่างไปนิดเดียวนะครับคินโซคุรุกิเกือบพลิกบอลครับเมื่อสักครู่ธีรธรครับตอนนี้ทางเอาเอริกนะครับออกมาเล่นเป็นจังหวะนี้มันย้อนหลังแล้วมันยิงไม่ได้ธีรธรตัดได้สวยครับเอ้าผู้ตัดสินยิงเยือนธีรธรเอ้าคืนไม่ดีอะโทษใครไม่ได้ฮะโอกิฮาระจ่ายไม่ตัดเข้าในให้มาที่ธีรธรบุญมาทันหยอดเข้าไปนะครับได้ด้วยมาคอสยังพลิกไม่ได้ตะบันลูกอันธนาคารธีรธรครับเข้ามาตรงกลางอีกแล้วใช่ครับคืนกับมากรอัธนากะธีรธรจ่ายมาสวยครับให้กับคินอะเปิดเข้ามาลูกนี้เล่นเกมรับเป็นส่วนใหญ่นะครับทีมเจ้าถิ่นแต่ยังพลาดน้อยอยู่ครับมีบางจังหวะที่พลาดแต่ก็เอฟมารินอสเนี่ยยังฉกฉวยจากความของสตาร์ทได้6แต้มนะครับยูโกมาเอฟมารินอสแต่ว่าเลยนะยืนเปิดเลยครับกับเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษธีรธรยัดเข้าไปตรงกลางครับธีรธรอีกครั้งหนึ่งยิงลูกนี้ไปติดบล็อกครับโอ้จังหวะไม่เป็นใจนะครับยิงติดบล็อกแนวรับของทางรูว่าเรดเดมอนไปหมดเลยครับมาใหม่ครับเกมรูปของทางยูโกมาเอฟมารินอสธีรธรครับให้มาเตะมุมครั้งแรกของธีรธรเลยครับเปิดลึกเข้ามาแหมลูกนี้เปิดมากรูว่าเลสก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับนิชิคาวะมาปิดบุกสวยๆได้หลายจังหวะครับตะกะไหลมาใกล้ๆครับธีรธรมาคอสคืนกลับมาที่ธีรธรธีรธรเรียกเพื่อนครับจ่ายให้ใครไม่ได้ธนาเอาเสมอครับธีรธรไหลมาหลายครั้งมากครับเปิดกลับมาให้กับธีรธรอยากหาจังหวะเปิดด้วยซ้ายไม่ได้ครับคืนกลับมาก่อนที่คิดอ่ะธีรธรไม่ได้ครับไปจ่ายกลับมาที่โคยเกะพลิกบอลไม่ได้ธีรธรต้องหนีออกมาก่อนครับโอกิฮาระย้อนกลับไปทางเดิมครับธีรธรธีรธรก็เข้ามามีส่วนร่วมกับเกมตรงกลางครับจ่ายออกมาให้กับเอริกเนี่ยบอกได้คำเดียวนะครับว่าบ้านแตกครับแต่นี่ยังดีฮะไม่ได้ฟาวอะไรเอาครับเอริกิคาวาเลสขึ้นมาแล้วครับโซคินเนอ้าวโซคินเนไปทำบอลครับธีรธรโอ้โหจะให้ธีรธรยิงหน่อยไม่ได้นะเป่านกหวีดบนก่อนไปนั้นว่า